แต่ว่าประเด็นคืองี้ในรอบล่าสุดที่ทนายตั้มออกมาแฉนู่นแฉนี่เนี่ยซึ่งตกลงทนายตั้มนี่คือเขาเป็นทนายของฝั่งคือในศึกรอบนี้คือฝั่งบิ๊กโจ๊กใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าบิ๊กต่อเขาบอกแล้วเดี๋ยวเขาจะฟ้องกับทนายตั้มใช่แต่ว่าทนายตั้มเขาจัดจนในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีใครจะ move on ได้ฮะคือประเด็นก็คืองี้ผมก็อยาก move on ไงเพราะว่าศึกนี้มันทำให้ตำรวจทั้งหมดเสียหายเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อตำรวจฟ้องกันเองแล้วเป็นบิ๊กระดับบิ๊กฟ้องกันเนี่ยนะฮะค่ะแล้วนายกสั่งทั้งแต่ละคนให้เงียบไม่ได้เนี่ยนะฮะมันจะไม่มีใคร move on นั่นใดทั้งสิ้นคือถึงแม้ว่าแต่มันเงียบไม่ได้นะเอ้าผมว่าถ้าเป็นบิ๊กโจ๊กหรืออะไรมันเงียบแล้วมันก็แพ้เลยนะแต่ตอนนี้เขาฮึกเหิมกันใหญ่นะเขาคิดว่าจะเผด็จศึกชนะแล้วชนะบิ๊กต่อเปิดกันมาชนะอะไรก็เปิดแค่อะไรนะมูลความผิดของการส่งเงินว่ามันมี18ประเภทมีอะไรบ้างไม่แต่ว่าคำถามตามมาทันทีก็คือว่าทั้งหมดนี้แสดงว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยโดนเป็นคดีนะไม่แต่ว่าพวกนี้คือเขาไม่เกรงใจบิ๊กต่อแล้วใช่ไหมมันมาถึงจุดนั้นแล้วใช่ไหมคือจะลบกันขนาดนี้เลยเหรอไม่เกรงใจแล้วไม่เกรงใจแล้วเฮ้ยแต่ศึกนี่มันศึกใหญ่นะเว้ยนี่มันบิ๊กก็คือเขาบอกว่าอันนี้แมวก้าวชีวิตใช่ไหมใช้ชีวิตที่10ไปแล้วอ่ะแล้วคือฝ่ายไม่เคยตายไงแต่นี่ก็ดึงบิ๊กต่อลงมาด้วยไงแมวก้าวชีวิตเจอฝั่งซึ่งใหญ่แล้วไม่เคยตายคราวนี้เรามันไม่มุฟออนแล้วฮะเราจะเอนจอยศึกนี้คือมันนี่คือดราม่าระดับบิ๊กชนบิ๊กไงค่ะคือเขาเรียกว่าไงนะไปพบกันกอดเอวกันอะไรกันมันก็เป็นแค่ว่าจั๊วหวานเจี๊ยบอ่ะเนาะแต่ว่าคุณตวงพรนิดเดียวคืออย่างนี้คนดูเขารู้ว่าไฟท์หลักอ่ะคือเรื่องอะไรงานนี้นายกย้ายก็จริงแต่สองคนนี้เขาก็ไปซัดกันที่อื่นสื่อมวลชนก็วิ่งไปดูการซัดกันที่อื่นสื่อมวลชนไม่ได้สนใจว่าผบ.ตร.รักษาการเนี่ยทำอะไรนั่นไม่ใช่ไฮไลท์ของข่าวสื่อมวลชนก็วิ่งตามสองบิ๊กไปดูทนายไปดูศาลยังไงอะตาอินกับตานาหาปลาเอามากินกันแต่สุดท้ายก็แต่อยู่ก็คือใครอะจะเป็นคุณพลตรีเอกกิติรัตน์พันเพชรไหมที่ตอนนี้เป็นรักษาราชการผมว่าคุณเศรษฐาก็ต้องใช้ตัวเองเป็นตาอยู่ฮะเหรอถือโอกาสนี้ในการรื้อเลยมีเรื่อง18กลุ่มที่จะส่งเงินบ่อนใช่ไหมไอ้ส่งเงินสวยใช่ไหมก็ไปเล่นเลยตามเล่นเลยตั้งคณะกรรมการชำแหละทั้งหมดนั่นแหละไม่ผมรออีกมุมหนึ่งผมรอว่าบิ๊กโจ๊กกับทนายตั้มเนี่ยจะเจอปฏิกิริยาการเอาคืนอย่างไรจากความฮึกเหิมตอนนี้ที่แสดงออกทุกวี่ทุกวันค่ะคือผมไอ้นั่นคือใครเอาไม่คืออย่างนี้ต่อเหรอตอนนี้ฝ่ายที่ดูเหมือนว่าแบบอยากชกเนี่ยคือฝ่ายไหนล่ะฝ่ายที่ใช่ไหมเพราะบิ๊กต่อตอนนี้เขาโดนย้ายฝ่ายที่อยากชกคือฝ่ายที่เปิดประเด็นใหม่ซัดตลอดเนี่ยคือแบบเขาเริ่มฮึกเหิมไงค่ะมันคือฝ่ายนั้นเขาก็ไปเล่นคดีไงเช่นมีคดีปลอมลายเซ็นเพิ่มเติมเข้ามาใช่ไหมที่คุณชลเชษฐ์จะโดนฝ่ายหนึ่งเล่นคดีฝ่ายหนึ่งเล่นข่าวเพราะเขาไม่มีหลังพิงอื่นก็น่าจะน้อยจากการปั่นข่าวกันไปเรื่อยๆการเล่นกับข่าวเล่นกับกระแสไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าคนที่เป็นนายกในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องเห็นแล้วว่าภายใต้การทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่มันเละเทะบ้างรื้อมันให้หมดจัดระเบียบใหม่ๆถือโอกาสนี้เป็นไตอยู่ซะจากความเป็นนายกไทยเนี่ยสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นในสมัยคุณทักษิณหรือสมัยพลเอกประยุทธ์อะเวลาสั่งให้ใครเงียบต้องสั่งได้แต่อันนี้มันไม่ได้มันเป็นสงครามตัวแทนออกมาแล้วนะค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคนที่จะต้องหยุดนิ่งเนี่ยถ้าให้ข่าวมันไม่มีเนี่ยคือบรรดาทนายที่แถลงข่าวนี่แหละคือจริงๆแล้วสื่อมวลชนเขาแค่วิ่งตามข่าวที่ทั้งเจ้าตัวทั้งตำรวจแล้วก็ทนายความของตำรวจเนี่ยที่มาฟ้องร้องให้ประชาชนรับทราบเนี่ยนะฮะเพื่อดำเนินคดีกับตำรวจกันเองเนี่ยก็คุณให้ข่าวสื่อมวลชนกันทุกวี่ทุกวันไงผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะนายกพูดมาเนี่ยผมก็เห็นด้วยก็คือขอให้ move on เนี่ยผมรู้สึกว่าอะไรอ่ะนายกต้องไปสั่งทนายพวกนี้แหละให้เงียบสั่งไม่ได้ไงสั่งไม่ได้ใช่แล้วคุณมาสั่งเราเป็นคนที่เสพสื่อเนี่ยนะฮะสื่อไม่ได้ invent เรื่องนี้ไม่แต่นายกก็ไม่ได้บอกให้ประชาชนนี่ไม่ได้ด่าสื่อนี่อ๋อนายกบอกให้ตำรวจหยุดกันเองใช่คุณต้องหยุดตั้งแต่ต้นทางก่อนก็ต้องไปสั่งตำรวจที่จ้างทนายให้มาพูดทุกวีทุกวันคือทนายมันไม่ยอมเงียบปัญหาคือว่าก็เงียบมันก็ต้องสั่งไปที่ตำรวจแล้วคุณต้องไปบอกทนายคุณด้วยก็คุณเป็นคนให้ทนายคือจริงๆแล้วมันก็เจ้าตัวก็เลยไม่ทะเลาะกันไงคือตำรวจไม่กี่คนแต่ให้ทนายทะเลาะใช่ซึ่งทนายเนี่ยรับฟังสงครามตัวแทนสงครามตัวแทนไม่เพราะฉะนั้นผมแต่ว่าในที่นี้เอาง่ายๆคือไม่มีใครสั่งใครได้ไงผบ.ตร.สั่งรองผบ.ตร.ไม่ได้ไม่ได้นายกสั่งรองผบ.ตร.หรือผบ.ตร.หรือเปล่าได้ไม่รู้แต่ว่าย้ายได้
คือใช่ไหมใช่ใช่แต่เขาไม่ได้สั่งให้เคลียร์เสียคดีนะคดีนี้เขาต้องเดินต่อนะค่ะทีนี้ในการประชุมยังต้องเดินต่อนะฮะแต่ว่าคุณต้องไม่ทะเลาะกันในการประชุมกตรเมื่อวานเนี่ยเขาบอกมีการเชิญคุณชัดชัยพรหมเลิศอดีตประกาศูมหาไทยและพลตำรวจเอกวินัยทองสองซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีความขัดแย้งของสองนายพลเนี่ยนะคะมาให้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะแล้วนายกเนี่ยก็บอกกับทุกคนว่า move on เดี๋ยวฟังเสียงนายกเศรษฐาค่ะผมย้ำชัดเจนนะครับเมื่อกี้ก็ย้ำอีกทีนึงว่าจริงแล้วขอให้เจ้าที่ตำรวจทุกคนเนี่ยกลับไปปฏิบัติหน้าที่นะครับดูแลพี่น้องประชาชนเป็นหลักแล้วก็ให้เรื่องของคดีของทั้งสองท่านเนี่ยดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยไม่มีการแทรกแซงนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับโดยที่ท่านคณะกรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการกตรคือท่านชัดชัยกับท่านวินัยทองสองทั้งสองท่านก็ออกนอกห้องประชุมเพื่อให้มีการพูดคุยกันซึ่งก็มีความพูดคุยประมาณสัก10นาทีแล้วก็จบครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปเมื่อกี้ก็มีการเรื่องของพัฒนาบุคลากรนะครับเรื่องที่เป็นประโยชน์กับกองที่เป็นประโยชน์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วแล้วผมก็กำชับชัดเจนซึ่งทุกท่านก็เห็นด้วยว่าเราควรที่จะต้อง move on ได้แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่บิ๊กโจ๊กเขาได้โพสต์ใน Facebook ว่าได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญจากนายกเนี่ยจึงได้ยกเลิกเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนายกตอบว่ายังไงนายกบอกว่าตนเองจำไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรถือว่าเป็นเรื่องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งได้ลาราชการไปก่อนแล้วเมื่อมีคำสั่งก็สามารถยกเลิกหรือขอไปใหม่ได้ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตนเองก็ไม่มีเวลาไปดูรายละเอียดว่ายกเลิกหรือไม่เพราะเป็นข้าราชการคนหนึ่งพูดถึงทนายตั้มเนี่ยก็มีพูดพาดพิงไปถึงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ด้วยนะฮะทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนเขาบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการตรวจสอบข้อมูลกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มเนี่ยอย่างเร่งด่วนภายหลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้นโดยได้รับการยืนยันจากทีมงานของทนายตั้มเนี่ยว่าข้อมูลที่นำมาแสดงไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใดองค์กรที่ถูกอ้างถึงคือสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยงงไหมฮะทั้งนี้สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบเบื้องต้นในระบบการจดทะเบียนของสื่อมวลชนไม่พบชื่อองค์กรที่ทีมงานทนายสิทธาได้อ้างถึงโอเคก็คือว่ากลายเป็นว่ามีการทำเป็นหมูว่าเราไม่นี่ไม่ได้พูดถึงเรานะใช่ไหมเขาพูดถึงทนายสิทธาว่าที่ทนายสิทธาพูดเนี่ยคือสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์นักข่าวนสพ.จุดแห่งประเทศไทยเขาไม่ได้พูดถึงสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับไม่ใช่สมาคมนักหนังสือคือไม่คิดบ้างเหรอว่าคุณทนายสิทธาเขาเขียนผิดอ่ะหรือเขียนย่ออันนี้คือเอาง่ายๆคือยอมที่จะไม่มีปัญหากันแล้วก็ถือว่าไม่ได้พูดถึงคุณนะไม่อ่ะผมว่าคือมันไปโจหัวแบบไม่รู้ยังไงคือตั้งใจดิสเครดิตทนายสิทธาหรือเปล่าว่าเขียนผิดหรือยังไงก็ไม่รู้คือมันเขาไม่ได้เขาคือพูดไงเขาเหมือนกับมีคนบอกคุณปื้มอ่ะว่าคุณปื้มเนี่ยทำงานอยู่กับสำนักVoiceมีเอสกับVoiceไม่มีเอสคือไม่ได้ว่าถึงเรานี่เพราะคุณเขียนผิดก็คือผมรู้สึกอันนี้คือคล้ายๆแบบไม่อยากทะเลาะกันต่อก็ถือว่าไม่ได้พูดถึงคุณแล้วกันค่ะแต่อันนี้เนี่ยคุณสิทธาตรวจสอบแล้วเขาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วนะคุณสิทธาเขาบอกว่าสมาคมนักข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์ที่ออกมาตอบโต้ผมถามคำเดียวว่าคุณได้ถามคนในคุณหรือยังว่าได้รับเงินใครไหมผมใบ้ตัวย่อให้นะตำแหน่งอุปนายกชื่อวอแหวนเอาเลขบัญชีด้วยไหมงั้นแสดงว่าธนาคารกสิกรไทยจุดๆๆๆงั้นแสดงว่ารอบนี้ก็คือพร้อมซัดกันต่อแหละง่ายๆพร้อมซัดกันต่อเขาไม่ได้หมายถึงสมาคมอื่นพูดง่ายๆคุณตั้มบอกไม่ได้หมายถึงสมาคมเขาหมายถึงสมาคมคุณนั่นแหละก็อย่างไรก็ดีก็เรื่องนี้ก็ต่อเนื่องมีคุณจิรพงษ์ประเสริฐพลพารกรังใช่ไหมในขั้นที่การและโฆษกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเขาบอกว่าทั้งนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยยืนยันไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับเจ้าของโพสต์ดังกล่าวพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลตามที่โพสต์ใน2ประเด็นแล้วก็ร่ายยาวอธิบายเยอะแยะมากมายนะฮะเขาก็บอกว่ารายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบันน่ะตั้งแต่ปี2567ถึง2569ที่เริ่มทำงานเมื่อ5มีนาคม67ที่ผ่านมาพบว่ากรรมการบริหารที่ชื่อจริงขึ้นต้นด้วยรอแหวนมี4คนนะแต่การตรวจสอบภายในเนี่ย4ท่านเนี่ยที่เป็นกรรมการบริหารยืนยันในความบริสุทธิ์พร้อมให้ตรวจสอบว่าไม่ได้รับเงินและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
พร้อมเรียกร้องให้ผู้โพสต์เปิดเผยชื่อนามสกุลของบุคคลที่กล่าวอ้างตัวย่อวอแหวนเพื่อความชัดเจนและร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปผมว่าก็ไปเอาอุปนายกท่านนี้คือวอแหวนที่เขาบอกเนี่ยเป็นกรรมการเนี่ย4คนตั้งแต่ปี67ถึง69เนี่ยมีคนที่เป็นอุปนายกเนี่ยวอแหวนอยู่คนเดียวคุณก็ให้คนนี้เขาชี้แจงสิเดี๋ยวถ้าตกลงแล้วทุกวันนี้ทนายตั้มเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมเพราะว่าผมสังเกตการจากรอบที่ตอนนั้นเป็นรอบที่มีคุณชูวิทย์แล้วเสร็จแล้วมีทนายตั้มซึ่งซัดกันใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วผมก็ถามตัวเองอยู่ในใจว่าผมเชื่อฝั่งไหนดีวะเสร็จแล้วมาจนถึงตอนนี้ตอนนี้มีบิ๊กโจ๊กมีบิ๊กต่อมีทนายตั้มคือผมเชื่อว่าในสุดมันต้องมีฝ่ายนึงอ่ะซึ่งแบบลองของแล้วก็ไม่นั่นจริงอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ารอบนี้มันลองของในช่วงที่แบบเราไม่รู้ว่าผมว่าคำถามที่คุณปื้มถามเนี่ยเป็นระดับปรัชญาเลยนะใช่ว่าปกติในเมืองไทยเราควรจะเชื่อถือใครในยุคโซเชียลมีเดียไม่หรือในยุคที่เราไม่แน่ใจว่าคนไหนดีหรือชั่วไงไม่ปกติเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหานี้นะเมื่อก่อนมันเหมือนเราพอรู้ว่าเฮ้ยไหนคนในเมืองไทยอ่ะคุณพอจะรู้ไงอันนี้ตัวดีไอ้นี่ไม่ดีคนนี้มันชั่วคนนี้มันเลวคนนี้คนใครเป็นคนของใครเรายังไม่รู้เลยใครของคนของใครเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันซัดกันเละเทะหมดเลยคือแบบผมก็ไม่รู้อย่าไปปักใจว่ามีคนคนหนึ่งแล้วจะเชื่อถือได้สนิทใจแต่ว่าเราก็ไม่ฟังก็ไม่ได้เอาซะว่าเสพมันเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งมันก็ไม่รู้ว่าท่อนไหนเป็นข้อเท็จจริงท่อนไหนไม่ก็เป็นข้อเท็จจริงแล้วเดี๋ยวให้ความจริงมันเฉลยมาเมื่อมันสืบสวนกันต่อไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ทำยังไงไม่รู้จะเชื่อใครจริง